คลิปนี้มาทำน้ำพริกนรกปลาย่างสูตรง่ายรสชาติอร่อยอร่อยเอาไว้ทานกันนะคะเครื่องปรุงส่วนผสมก็หาง่ายวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะใช้เป็นปลาสร้อยย่างรมควันนะคะจะใช้ที่4แพปลาสร้อยย่างก็จะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีความกรอบดีมากๆด้วยค่ะส่วนผสมอื่นๆก็จะมีกระเทียมเจียวอันนี้ซื้อสำเร็จรูปมานะคะหอมเจียวแล้วก็พริกป่นก็เลือกที่สดๆใหม่ๆกลิ่นหอมๆร้านเจ้าประจำที่เราเคยซื้อถ้าต้องการเก็บน้ำพริกไว้ทานนานๆจะได้ไม่เหม็นหืนแล้วนำปลาสร้อยย่างไปโขลกให้ละเอียดเนื่องจากปลาสร้อยมีความกรอบโขลกก็ไม่ยากค่ะแป๊บเดียวก็แหลกละเอียดแล้วช่วงเวลาที่โขลกนี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะละเอียดดีแล้วก็ตักออกจากครกแล้วพักไว้ก่อนค่ะตามด้วยโขลกหอมเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวโขลกให้ละเอียดเลยนะคะหรือถ้าหากวิธีโขลกไม่สะดวกก็จะใช้วิธีปั่นก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะข้อดีของการซื้อกระเทียมเจียวสำเร็จรูปและหอมเจียวสำเร็จรูปก็จะมีความแห้งกว่าที่เราเจียวเองถ้าหากเราต้องการเก็บไว้ได้นานๆก็จะไม่มีกลิ่นหืนค่ะแต่ความหอมก็จะสู้เราเจียวเองไม่ได้นะคะเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็นำกระทะขึ้นตั้งเตาขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเติมน้ำมะขามเปียกลงไป4ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูก็จะช่วยยืดอายุไม่ให้น้ำพริกบูดไวน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะหรือว่าความหวานตามชอบค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสครึ่งช้อนโยเกิร์ตถ้าหากท่านไหนไม่ทานผงชูรสจะใส่เป็นผงปรุงรสแทนก็ได้นะคะตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาพูนๆหรือว่าความเค็มตามชอบจากนั้นเปิดไฟกลางแล้วเคี่ยวส่วนผสมให้เข้ากันพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็มาชิมรสค่ะปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะชิมรสชาติถูกใจแล้วก็รีให้เป็นไฟอ่อนสุดเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมต่างๆที่เราโขลกไว้ลงไปค่ะก็จะมีกระเทียมเจียวหอมเจียวปลาสร้อยป่นแล้วก็พริกป่นขั้นตอนการผัดจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเนื่องจากส่วนผสมทุกอย่างสุกหมดแล้วถ้าหากเราใช้ไฟแรงก็จะมีรสขมได้ค่ะแล้วผัดคลุกส่วนผสมให้เข้ากันกระทะใบเล็กเกินไปผัดยากขอเปลี่ยนเป็นใบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะและช่วงเวลาที่ผัดก็สังเกตด้วยตรงไหนเป็นก้อนๆก็บี้ให้แตกด้วยค่ะเพราะว่าส่วนที่เป็นก้อนๆก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกบี้ให้แตกแล้วผัดคลุกให้ทั่วๆผัดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาผัดคลุกก็ประมาณสัก10นาทีค่ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟสีสวยๆกลิ่นหอมๆน่าทานมากๆเลยนะคะพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วเก็บใส่กระปุกไว้ก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆเลยค่ะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนถ้าเกรงว่าน้ำพริกจะหืนก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็สามารถเก็บไว้ทานได้หลายเดือนเลยค่ะจะทานแบบแห้งโรยกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะผสมน้ำสุกบีบน้ำมะนาวเล็กน้อยทานกับไข่ต้มรสชาติก็อร่อยมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำน้ำพริกนรกปลาย่างติดบ้านไว้ทานกันนะคะ